าจารย์ครับสวัสดีครับณปัจจุบันนี้การแข่งขันด้านค่าเงินนับวันก็จะดูเหมือนส่งสัญญาณออกมามากขึ้นทุกทีมาเลเซียก็มีแนวโน้มจะลดลงด้วยครับคืออย่างนี้ฮะขออนุญาตเริ่มต้นเท้าความนิดนึงได้ครับช่วงเวลาปลายปีแบบนี้คือช่วงเดือนธันวาเนี่ยเราก็จะมีการคาดการณ์กันในอนาคตว่าเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับหลายๆประเทศแม้กระทั่งเศรษฐกิจโลกก็จะพยายามคาดการณ์กันครับสำหรับของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็คาดการณ์กันว่าเราอาจจะโตได้สักประมาณ 3-3.5% ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อ forecast ของค่ายไหนนะฮะทีนี้เราถ้าเราพิจารณาต่อไปว่าการเพิ่มขึ้นของ GDP ให้ได้ 3% 3.5% เนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นได้มาจากอะไรครับก็ถ้าจะลองพิจารณาดูจากทฤษฎีในรูปของเครื่องยนต์ที่เราเคยคุ้นเคยกันสมัยเกิดวิกฤตเนี่ยเราก็จะเจอว่าไอ้ตัวที่เป็น consumption เนี่ยเราก็พยายามทำมาอยู่ทั้งปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆครับแล้วก็ปรากฏว่าการเพิ่มขึ้นของการบริโภคเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเวลาที่การบริโภคเพิ่มขึ้นเราก็จะเริ่มกังวลเรื่องหนี้ของภาคประชาชนครับนะเราก็จะมีมาตรการออกมาอีกเพื่อที่จะช่วยเหลือภาคประชาชนในเรื่องของในส่วนของหนี้นะทีนี้ถ้าหันกลับไปดูทางด้านการลงทุนการลงทุนของเราเนี่ยมีปัญหามาตลอดค่ะจะว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังของเศรษฐกิจไทยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นดูไปแล้วเนี่ยในสัดส่วนในองค์ประกอบของ GDP ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะเหลือภาคส่งออกที่เราจะต้องตั้งความหวังค่ะนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะโตให้ได้ 3% 3.5% เนี่ยภาคการส่งออกเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่เราจะต้องพึ่งพาอยู่ต่อไปในอนาคตนะทีนี้พอถามถึงว่าถ้าภาคการส่งออกเนี่ยมันจะสามารถที่จะพัฒนาให้โตซัพพอร์ตไอ้การเติบโต GDP ของเราเนี่ยได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็คงต้องย้อนกลับไปวิเคราะห์ดูว่าแล้วเรามีสัญญาณอะไรที่บอกว่ามันน่าจะฟื้นตัวได้แล้วนะครับก็ถ้าย้อนกลับไปดูรายงานของกระทรวงพาณิชย์นะในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะใจชื้นนิดนึงว่าการส่งออกเนี่ยมันเริ่มมีตัวเลขที่จะเป็นบวกใช่ค่ะนะแล้วก็คาดการณ์ว่าพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันก็จะเป็นบวกเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วก็คาดการณ์สุดท้ายว่าสิ้นปีเนี้ยภาคการส่งออกเราจะติดลบแค่ประมาณ 13-15% ค่ะนะซึ่งก็เป็นข่าวที่ดีแต่ว่าไอ้การติดลบถึง13-15% เนี่ยไม่ได้หมายความว่าปีหน้าถ้าเราติดลบ 13-15% เนี่ย GDP เราจะโตได้ 3% หรือ 3.5% มันแปลว่าการส่งออกมันจะต้องโตเป็นบวกหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือต้องโตเป็นบวกในระดับที่เป็น2หลักด้วยซ้ำไปไม่ใช่หลักเดียวนะซึ่งเราก็คิดว่ามันยากนะแต่ว่าการที่จะโตให้ได้เป็น2หลักเนี่ยคีย์หลักสำคัญเนี่ยคือเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะพอพูดถึงขีดความสามารถในการแข่งขันเราก็จะมาพูดถึงว่าปัจจัยที่มันกำหนดไอ้เรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันประเด็นที่ผมอยากพูดมากที่สุดในสำหรับวันนี้ก่อนละกันนะฮะก็คือเรื่องของการผันผวนของค่าเงินครับคือเวลาที่ค่าเงินมันผันผวนเนี่ยมันมีผลต่อราคาของสินค้าแต่ไม่ได้มีผลจริงๆต่อขีดความสามารถในการแข่งขันครับเพราะว่าเวลาที่เราพิจารณาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดูทั้งด้านของต้นทุนการผลิตเราต้องดูทางด้านของราคาที่เราสามารถขายได้ในตลาดโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสินค้าที่เราจะบอกว่ามีศักยภาพในการแข่งขันต้องเป็นสินค้าที่เราคิดว่าเรามีมูลค่าเพิ่มสูงฮะถ้าคิดอีกง่ายๆเลยก็คือต้องเป็นสินค้าที่เรามีมาร์จิ้นครับถ้าเรามีมาร์จิ้นเมื่อไหร่เนี่ยคู่แข่งตัดราคาเราตัดราคาแข่งกับเขาได้เพราะฉะนั้นเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันประเด็นปัญหาของที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เราบอกว่าวิกฤตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันทำให้ดีมานด์ของโลกทั้งหมดเนี่ยมันลดลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพการแข่งขันของตลาดส่งออกเนี่ยมันลดลงแน่ๆแล้วตัวที่สภาพการแข่งขันมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าดีมานด์มันลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นในสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นเนี่ยทางนึงที่เราคิดค่ะมันจะสามารถช่วยผู้ประกอบการในการส่งออกให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้คือพยายามที่จะปรับลดค่าเงินซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอการปรับลดค่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสักเท่าไหร่เพราะว่ายกตัวอย่างกรณีของเวียดนามเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจริงๆผมเชื่อว่าเวียดนามคงไม่ได้ลดค่าเงินเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อที่จะส่งออกแข่งกับเราอย่างที่ผู้ประกอบการเราเนี่ยกังวลว่าเวียดนามลดค่าเงินแล้วนะเราจะแข่งขันกับเขาไม่ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลดค่าเงินของเวียดนามเนี่ยมันมีผลเหตุผลหลักจริงๆเนี่ยคือการปรับโครงสร้าง
ของค่าเงินของเขาเนี่ยให้มันสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตเนื่องจากว่าเขาต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยมาก่อนหน้านี้แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเงินเฟ้อเนี่ยสภาพเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับการเพิ่มต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดจริงๆเลยก็คือเวียดนามเนี่ยสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันไปตั้งแต่ตอนที่เขามีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากนะถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปเงินเฟ้อของประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีปัญหาเงินเฟ้อมาตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างปีนี้อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะติดลบด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆในส่วนเนี้ยศักยภาพในการแข่งขันเราไม่ได้ลดไปนะเพราะฉะนั้นจุดที่เราน่าจะให้ความสำคัญมากกว่าก็คือเราน่าจะคิดว่าเราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยได้อย่างไรแทนที่จะไปแข่งขันกันเพื่อที่จะไปลดค่าเงินกับคนอื่นเห็นประเทศนู้นลดค่าเงินเราก็จะต้องลดค่าเงินแข่งกับเขาไปด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้การลดค่าเงินเนี่ยมันมีผลสองด้านเสมอนะเพราะว่าลดค่าเงินลงเนี่ยเท่ากับว่าเราให้ประโยชน์กับทางด้านส่งออกแต่ว่าทางด้านนำเข้าเราก็เป็นภาระมากใช่ค่ะและที่ร้ายกว่านั้นก็คือว่าการลดค่าเงินเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยเราไม่อยากให้ค่าเงินมันลดลงด้วยซ้ำไปเพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างที่มันอยู่ในรูปของเงินบาทเนี่ยมันจะถูกปรับลดค่าลงไปด้วยโดยปริยายนะฮะแต่ในเมื่อเวียดนามซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเทศคู่แข่งทางด้านการค้าของภูมิภาคนี้แหละครับเขาลดไปแล้วแล้วเวทีการค้าโลกจะมีความเสี่ยงแค่ไหนกับการที่ทุกประเทศไม่มีทางเลือกก็ต้องลดค่าเงินด้วย